ท่านผู้ชมคะเจาะข่า,ขาวเด้งในวันนี้ค่ะเราขอตามไปดูความเคลื่อนไหวนะคะของแกนนํากลุ่มม็อบ3มนิ้วเพนกวินนะคะพฤชชิวรักษ์และก็รุงปณัสยาค่ะที่นําทีมนะคะแต่งชุดครอปท็อปไปเดินห้าสยามพารากอนพร้อมกับมีการเขียนข้อความนะคะบนเนื้อโตของตัวเองโดยเนื้อาหาที่มินเมะในการก้าวล่วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บวกกันกับข้อความนะคะที่แสดงความต้องการที่จะให้มีการยกเลิกมาตร,รา112แม้ว่าจะมีคนถามนะคะตัวเพนกวินแล้วค่ะว่ากลัวอะไรนักนะคะกับมาตร,รา112แต่ว่าเพนกวินเองก็ตอบกลับไปเลยคะ่ะว่าตน,นไม่กลัวแต่ขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะแม้ปากจะบอกว่าไม่กลัวมาตร,รา112แต่ว่าการเคลื่อนไหวทั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ความเคลื่อนไหวนั้นยังคงเป็นไปเพื่อต้องการให้มีการยกเลิกมาตรา112่ค่ะคณผู้ชมคะแม้สถานการณ์บ้านเมืองนะคะในขณะนี้เนี่ยทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะคะจะให้ความสนใจและก็ให้กําลังใจไปกับเจ้าหน้าที่นะคะในการทํางานต่อสู้กันกับสถานการณ์โควิด -19 ที่มันกลับมาแพร่ระบาดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สังคมไทยนั้นจะต้องช่วยกันระแวดระวังเลยค่ะและก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวนะคะตามมาตรการคุมเข้มไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือการเว้นระยะห่างและก็พยายามนะคะที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่ชุมชนแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มบอบ3มนิ้วนั้นนะคะก็ดูจะไม่สนใจต่ออะไรทั้งสิ้นเลยคะ่ะเรียกว่ายังคงทําตัวป่วนนะคะสร้างปัญหาให้กับประเทศนั้นไม่จบไม่สิ้นจริงๆโดยเฉพาะกับพฤติกรรมในการก้าวล่วงต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นเขาก็ยังคงนะคะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะคะ่ะแบบคนไร้สติ โดยที่นะคะเมื่อวานนี้พวกเขาเองก็ได้ปกไปละค่ะที่ร้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริริวัณนนวรีนานรีรัตราชกัญญาอีกด้วยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่พวกเขานั้นจะมีการรวมตัวเคลื่อนไหวกันนะคะท่านผู้ชมคะในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมล่ะค่ะก็ได้มีการโพสต์เชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันใส่ชุดครอปท็อปไปเดินสยามพารากอน โดยพวกเขาให้เหตุผลเอาไว้แล้วค่ะว่าเนื่องจากน้องใส่น้ำนกปสิทธิ์นะคะเยาวชนอายุ18ปีที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีตามมาตราน112นั้นถูกยัดคดี112เพียงเพราะใส่ชุดครอปท็อปแล้วก็เขียนตัวหนังสือเอาไว้บนตัวแล้วค่ะว่าพ่อกูชื่อหมานะซึ่งการยัดคดีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการใช้กฎหมายปิดปากประชาชนที่ทุเรศที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจึงขอเชิญชวนนะคะทุกคนในสวมชุดครอบท็อปเดินภารกอนเพื่อยืนยันว่า การสวมชุดครอบท็อปนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะคณะท่านผู้ชมคะแต่ทั้งนี้น่นะคะในเหตุผลที่เพนกวินนั้นได้ให้เอาไว้นะนะคะว่าเป็นเพียงเพราะใส่ชุดครอปท็อปเนี่ยก็ผิดมาตรา1นึ1แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะคะทําไมเพนกวินถึงไม่พูดว่ามีการเขียนตัวหนังสือเนี่ยนะคะด้วยข้อความที่ก้าวล่วงเอาไว้บนตัวของน้องอายุ16ปีต่างหากที่มันทําให้เกิดการแจ้งความดําเนินคดีเพื่อเอาผิดนะคะกับน้องตามมาตรา1นึ 2, เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกระทําความผิดหรือว่าหลักฐานที่ชัดแจ้งแล้วแล้วก็ก็คงไม่สามารถที่จะดาเนินการใดๆใ,ในชั้นศาลนั่นนะคะกับน้องอายุ16คนนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วค่ะและนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมคะใน Facebook ค่ะของ Penguin ยังได้มีการโพสต์เอาไว้อีกด้วยนะคะว่าลําพังนะคะตัวบทกฎหมายในมาตรา112เนี่ยก็แย่ม,มากอยู่แล้วแล้วก็การใช้มาตรา112กับเยาวชนด้วยพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าทุเรศทุรังที่สุดค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะการกล่าวแบบนี้นะคะของเพนกวินเพนกวินคงลืมไปแล้วน่ยนะคะว่าคาวัตทุเรศทุรังเนี่ยมันสมควรจะใช้กับบรรดาแกนนําม็อบ3นิ้วมากกว่าถึงจะถูกเพราะอะไรก็เป็นเพราะพวกคุณเนี่ยกำลังใช้น้องอายุ16ปีคนนี้เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวเพื่อน,นําไปสู่สิ่งที่พวกคุณต้องการซึ่งนั่นก็คือการยกเลิกมาตรา1นึนนั่นเองไม่มีใครหรอกคะ่ะต้องการนะคะที่จะดําเนินคดีกับเด็กคงไม่มีใครอยากจะทําแน่เพราะนะคะมันมีแต่ความรู้สึกหดหูใจ และแกนําม็อบนะคะพวกคนรู้สึกยังไงกับการลากเอาเด็กคนหนึ่งเนี่ยออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อใช้เด็กนะครับเป็นเครื่องมือแบบนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย